สวัสดีครับที่ผมเจมินดี้นะครับวินิเกม Call of Duty Mobile ในเวอร์ชั่น 2.0 นะครับผมเป็นแพทใหม่ที่หลายๆคนรอคอยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในแพทนี้นะครับหลายๆคนสนใจในส่วนของโหมดซอมบี้ตั้งแต่เวอร์ชั่นเบต้ามาแล้วนะครับแต่จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเบต้าเทสนิดหน่อยนะเพราะว่าในส่วนของโหมดเวอร์ชั่นเบต้าเทสนะครับเราเข้ามาแล้วมันจะมีแค่2โหมดใช่ไหมอันนี้เพิ่มเป็น3โหมดนะครับนะอันตรงนี้น่าสนใจเนาะเดี๋ยวลองไปเทสกันนะครับแล้วก็มัลติเพลเยอร์มีแมปใหม่เข้ามานะครับนี่ซับมิดนะครับคงอ่านชื่อแมปไม่ผิดนะผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้โหมดเก่าเนาะฮาร์ดพอยต์นะครับที่ชิงจุดกันเฉยๆเนาะแล้วก็ในส่วนของบัตเทิลรอยัลนะครับบัตเทิลรอยัลเขาจะมีในส่วนของโหมดไม่ใช่โหมดดิเขาจะมีในส่วนของพื้นที่ใหม่เข้ามานะครับที่เกี่ยวกับคณะละครสัตว์นะตรงนี้ก็ลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับมันจะมีแค่จุดเกิดในแมปในแผนที่ใหม่แค่นั้นแหละเดี๋ยวลองไปเทสโหมดซอมบี้แล้วกันนะครับเลือกแบบ normal นะครับโหมดซอมบี้นี้ผมแนะนำให้ไปเป็นทีมนะครับหาทีมที่รู้ใจคุณที่สุดนะครับจะเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับถ้าไม่เช่นนั้นคุณจะตาย เพราะว่าซอมบี้โหดมากนะโอเคเดี๋ยวลองจับคู่นะครับหวังว่าจะได้เพื่อนร่วมทีมมานะครับคงไม่ใช้เดียวนะใช้เดียวไม่ไหวนะครับใช้เดียวไม่ไหวจริงๆเล่นแบบ normal นะโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับนี่มากับเพื่อนครับมีเพื่อนมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากับเพื่อนเซิร์ฟเปิลตรงนี้นะครับภารกิจในส่วนของโหมดซอมบี้ก็คือปิดหน้าต่างก่อนนะอย่างแรกนะครับแล้วก็เก็บเงินเยอะๆนะครับซื้อบัฟซื้อสกิลเนาะซื้อปืนนะครับซื้อเลยก็ได้นะครับยิงซอมบี้ซื้อปืนนะครับยิงไปยิงไปพวกเยอะนะครับ4คนนะหวังว่าจะไปได้แบบชิลๆอันนี้ก็ใช้เงินเปิดประตูในพื้นที่ใหม่ๆอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเปิดหรือเปล่าก็แล้วแต่เลยยิงกันเข้าไปนะครับนี่ครับตู้กาชาดีๆนี่เองครับกินก่อนครับโอ้โหเลยอีกแล้ว ชอบเสียงเลยจริงๆเลยยิงเข้าไปเดี๋ยวค่อยกดเติมกระสุนได้นะครับตรงนี้เอาเด้ใครที่เล่นในเกมโหลดแล้วอัปเดตตัวเกมไม่ได้นะครับให้กดอัปเดตย้ำๆเนาะเพราะว่าผมก็เล่นในเกมโหลดของ Tencent นะครับก็มีคนทักมาตั้งแต่ว่าเคยแล้วเกมโหลดอัปเดตไม่ได้โอเคเพื่อนลงไปข้างล่างกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อแล้วก็สุนปืนก่อนเก็บเงินรัวๆเลยนะครับเพื่อนไปไหนกันแล้วอ๋อเพื่อนอยู่ตรงนี้อ่าฮะเอาดีไหมเนี่ยสุ่มกาชาดีกว่ามับเข้าให้นะครับเก็บครับมันมี2ตู้นะมันจะมีตู้นึงที่เป็นสกิลนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นในส่วนของอะไรล่ะบัฟนะครับจะพูดแล้วนึกไม่ออก เปิดไหมอยากออกกันไปไหมอ่ะผมเปิดให้อ่ะซอมบี้บุกแบบกระจุยกระจายหมดแล้วท่านผู้ชมยิงให้เละครับยิงให้เละโอ้ไปช่วยเพื่อนหน่อยซอมบี้ลุมครับส่วนใหญ่คนจะเล่นโหมดง่ายกันนะครับเก็บตังเก็บบัฟพิเศษไว้เยอะๆเลยเปิดประตูกันหน่อยเซผมเปิดไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่ทันเขานะครับช้านิดเดียวมาปืนเยอะนะลูกซองก็มีนะครับเซิร์ฟก่อนนะครับเอารีโหลดแล้วเพิ่มดาเมจแล้วกันนะครับนี่ไงเพิ่มดาเมจนะครับรีโหลดสปีดช่วยกันยิงหน่อยลูกพี่เงินขึ้นกระจุยกระจายหมดแล้วนะผมซื้อบัฟไปโคตรเยอะเลยตอนนี้เป็นบัฟเลเวล3นะครับเลเวล4 2อันรอบต่อไปนะครับใกล้ละ
ซื้อก่อนบัฟรัวๆเลยนะครับเอาแต่เพิ่มดาเมจไปก่อนแม็กละเพิ่มดาเมจแม็กแล้วเอาเด้เข้ามาเด้เข้ามา เข้ามาบอสกำลังจะมานะครับเราจะวาร์ปกันแล้วเราจะวาร์ปกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่วาร์ปแล้วผมชอบจุดวาร์ปเขานะฮาดีฮาดีล้ำๆดีนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถล่มบอสตัวนี้ได้หรือเปล่ามาเหมือนจะเป็นบอสหมาป่านะแต่ไม่ใช่เฮ้ยขึ้นมาครับขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปชมมัลติเพลเยอร์แบบใหม่นิดนึงนะครับยิงเข้าแรงกว่าตอนที่ผมเล่นเบต้าเทสอีกเพราะว่าอัพสกิลมาเดี๋ยวเก็บ RPG มาก่อนโอ้โหเลยลดโคตรเร็วเลยมีเพื่อนช่วยเยอะๆนี่แบบสบายนะครับมาดาเมจผมแรงปะโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วดาเมจผมได้ 67% นะครับโหยใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วเงินกระจายครับบอกเลยว่าเงินกระจายใครโอเคบอสตายครับโอ้โหก่อนพี่จะตายเนาะอันนี้ระบบโหมดง่ายนะครับมันก็ชิวๆหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครได้ MVP สรุปคะแนนนะครับ Victory แล้วนะครับเห็นเขาเก็บเงินกันไว้เยอะแยะเลยนะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเก็บไว้เยอะกันขนาดนั้นนะครับผมก็มีอะไรก็ซื้อหมดนะครับจะเน้นไปทางบัฟมากกว่านะครับดูดาเมจผมนะครับก็ทิ้งที่2ไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยโอเคออกกันครับออกนี่ครับตัวอะไรเอ่ยมับเขาให้พามโอเคไม่มีเสียงนะผมทำเสียงเองโอเคจบกันแล้วนะครับดาเมจได้ของนี่ครับได้ของเนาะเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสมัลติเพลเยอร์กันบ้างนะแมปใหม่ซับมิดโอเคครับเป็นแมปหิมะเนาะลองไปเทสกันแมปเขาให้นะครับรอเวลาอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ผมใช้ปืนเขียวอยู่เลยไม่ได้เลือกปืนอะไรมาสกิลอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับเรามาดูแมปกันเฉยๆนะครับคงเทสได้ดูนิดหน่อยนะเดี๋ยวรอผู้เล่นอีก1 คนโอเคครับมาแล้วลองไปเทสกันนะครับเดี๋ยวมีคนถามผมเล่นในไหนผมเล่นในเกมลูปของ Tencent นะครับที่เขาอนุญาตให้เล่นเนาะเออแต่ว่าเห็นช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการโดนแบนอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะเออเฮ้ยทำไมมันประชากรมันอยู่ใกล้กันเกินไปป่ะอยู่ใกล้กันเกินไปป่ะเดี๋ยวทำไมประชากรเราอยู่ใกล้กันเกินไปสายลัดมันไม่มีตี้นะอันเนี้ยมันไม่มีตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยิงหมดเนาะยิงหมดครับยิงหมดเชียวๆนะครับรอไปร้านหลังเขาแล้วกันเสียวๆเสียวๆโอ้โหข้างหลังเต็มเลยต่อคืนโอเคตายครับผมเนี่ยตาย
ี่เล่นสายกระสุนมาขนาดนั้นผมคงไม่รอดที่พี่เนาะนี่เข้าไปข้างในแวบๆนะครับสบายเลยนะครับปืนพี่จะมาโซ่ปืนผมเหรอโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปยิงหน่อยยิงหน่อยขอยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้ยทำไมยิงไม่ได้อะลูกหมด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 โอ้โหท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับผมมาแล้วบทบันทึกรอยัลนะครับจุดที่ผมมาร์กเนี่ยจะเป็นสถานที่ใหม่ที่แบบเขาเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของคณะละครสัตว์นั่นเองนะก็อันนี้จะเป็นอัปเดตหลักๆนะครับมีในส่วนของซอมบี้โหมดนะครับมัลติเพลเยอร์ที่เป็นแมปใหม่เนาะแล้วก็จุดใหม่นะครับของตัวนี้นะครับบันทึกรอยัลเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับไปครับหวังว่าจะไปถึงนะนู่นครับเห็นเต็นท์ป่ะเห็นเต็นท์ไหมเห็นเต็นท์ไหมนั่นนะครับผมคณะละครสัตว์นะเดี๋ยวลงไปดูกันนี่ครับถึงแล้วผมไม่มีใครมาตามผมนะไม่มีใครมาครับดีแล้วไม่อยากจะยุ่งกับใครนะครับวิ่งครับเดี๋ยวเก็บปืนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะตายแบบไม่รู้ตัวนะครับนี่ครับโอ้โหปืนเพียบครับเป็นจุดฟาร์มอีกจุดนึงที่แบบน่าสนใจนะโอเคนี่เดี๋ยวเรามาเข้ามาดูในคณะละครสัตว์กันมีอะไรบ้างมันจะมีตู้อันนึงอะไอ้อันนี้ของสีม่วงมันจะมีตู้อันนึงนี่ตู้นี้ตู้นี้เรามาเปิดครับได้อะไรได้ยาแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะแบบรียังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับในส่วนของพื้นที่ละครสัตว์เนาะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ PUBG Mobile Version 2.0 แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ